อดีตอัยการสูงสุดกระทืบซ้ำทักษิณยกคำพิพากษาศาลฎีกาฟาดปิดทางรอดคุกค่ะก่อนหน้านี้ค่ะท่านตระกูลวินิจฉัยภาคนะอดีตอัยการสูงสุดได้โพสต์ภาพนะซึ่งก็เป็นระเบียบการสั่งคดีกรณีร้องขอความเป็นธรรมและมีการไฮไลท์ไปที่ข้อความนะระบุบอกว่าผู้ต้องหานั้นจะต้องแสดงตนต่อพนักงานอัยการในขณะที่ยื่นหนังสือนะฮะแล้วก็หากเป็นประเด็นที่ผู้ร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็พนักงานอัยการได้เคยพิจารณาไว้แล้วนะฮะหรือมีลักษณะเป็นการประวิงคดีให้ล่าช้าก็สั่งให้ยุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมนั้นค่ะล่าสุดค่ะท่านตระกูลค่ะก็ได้โพสต์ข้อความนะเรียกว่ากระทืบซ้ำทักษิณกันเลยทีเดียวนะฮะบอกว่าเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่3278/2522นะไว้นานแล้วนะฮะเมื่ออธิบดีกรมอัยการชี้ขาดให้ฟ้องคดีตามความเห็นแย้งของอธิบดีกรมตำรวจแล้วคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องคดีของอธิบดีกรมอัยการเป็นอันถึงที่สุดนะฮะพนักงานอัยการต้องฟ้องไปตามนั้นเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจอธิบดีกรมอัยการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาชี้ขาดใหม่ได้อธิบดีกรมอัยการจึงไม่มีอำนาจที่จะชี้ขาดกลับคำสั่งของตนได้อีกค่ะจากกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนักโทษเด็ดขาดในคดีทุจริตนะที่อยู่ในระหว่างการพักโทษได้กล่าวอ้างว่ามีกรณีที่ตนถูกดำเนินคดีมาตรา112เนี่ยนะคะเป็นเพราะพนักงานสอบสวนถูกรัฐบาลยุคคสช.ข่มขู่นะฮะซึ่งต่อมาค่ะเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายตระกูลวินิจฉัยภาคค่ะซึ่งก็เป็นอดีตอัยการสูงสุดนะฮะได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวค่ะบอกว่าขอยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชายว่าในฐานะเป็นอัยการสูงสุดในขณะนั้นซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีอาญานอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ไม่เคยมีใครสั่งข่มขู่โน้มน้าวชักจูงให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการสอบสวนครับนะซึ่งสำหรับคดีนี้ก็เป็นคดีนอกราชอาณาจักรนะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ที่บัญญัติไว้ว่าให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนนะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบทำการสอบสวนแทนก็ได้นะฮะซึ่งนายตระกูลนะฮะก็เป็นอัยการสูงสุดในขณะนั้นนะก็เป็นผู้ที่มีอำนาจการสอบสวนหรือว่าสั่งตั้งพนักงานสอบสวนได้นั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนายตระกูลวินิจฉัยภาคเนี่ยนะคะผู้ที่ทำสำนวนคดี112ของนายทักษิณในขณะนั้นนะที่ยังเป็นอัยการสูงสุดเนี่ยก็ยังได้โพสต์ข้อความนะถึงกรณีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมนะบอกว่าระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรมไม่ว่าใครจะทำอะไรอย่างไรผลลัพธ์เป็นประการใดก็ขอให้เกรงใจแล้วก็เคารพในหลักนิติธรรมและความยุติธรรมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการโพสต์ภาพนะซึ่งก็เป็นระเบียบการสั่งคดีนะกรณีร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็มีการไฮไลท์ไปที่ข้อความนะที่ระบุบอกว่าผู้ต้องหานั้นเนี่ยต้องแสดงตนต่อพนักงานอัยการในขณะที่ยื่นหนังสือและหากเป็นประเด็นที่ผู้ร้องขอความเป็นธรรมและพนักงานอัยการได้เคยพิจารณาไว้แล้วนะหรือว่ามีลักษณะเป็นการประวิงคดีให้ล่าช้าก็ส่งให้ยุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมนั้นนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่12มิถุนายนนายตระกูลยังได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวนะคะบอกว่าคนที่จะร้องขอความเป็นธรรมไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะบอกว่าเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่3278/2522ไว้นานแล้วว่าเมื่ออธิบดีกรมอัยการชี้ขาดให้ฟ้องคดีตามความเห็นแย้งของอธิบดีกรมตำรวจแล้วคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องคดีของอธิบดีกรมอัยการเป็นอันถึงที่สุดนะฮะพนักงานอัยการต้องฟ้องไปตามนั้นค่ะและเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายนะที่ให้อำนาจอธิบดีกรมอัยการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาชี้ขาดใหม่ได้เนี่ยอธิบดีกรมอัยการจึงไม่มีอำนาจนะที่จะชี้ขาดกลับคำสั่งของตนได้อีกนะก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณนะก็กำลังตกอยู่ในที่เขาเรียกว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากพอสมควรนะก็ต้องไปลุ้นเอากันนะในวันที่18มิถุนายนนี้เนี่ยนะว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่นะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ